DW หรือ Deliberative Wallet นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรและช่วงนี้นิยมกันมากเลยนะครับเดี๋ยวเรารู้จักกันนะครับเอพิโซดนี้เลยสวัสดีครับผมก๊อฟนะครับจากเพจลองลงทุนนะครับวันนี้จะมาพูดถึง Derivative Wallet นะครับหรือ DW นะฮะเพื่อนๆหลายๆคนนะครับสอบถามผมมาว่านะครับ DW มีขั้นตอนการลงทุนยังไงนะครับวันนี้ทางเพจลองลงทุนนะครับเลยรวบรวมข้อมูลมาให้นะครับทั้งขั้นตอนการลงทุนข้อดีข้อเสียนะครับของ DW เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ DW นะครับหรือ Derivative Wallet นะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการลงทุนชนิดหนึ่งนะครับใช้เปรียบเทียบกับหุ้นแม่หรือว่าหุ้นอ้างอิงที่เราสนใจจะลงทุนหรือว่าเก็งกําไรนะครับลักษณะการซื้อขายเนี่ยเหมือนกับหุ้นตัวนึงเลยสามารถใช้ซื้อในการเก็งกำไรขาขึ้นนะครับแล้วก็ขาลงได้เพื่อนๆหลายคนนะครับเคยใช้ในการเก็งกำไรอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับเราสามารถใช้ DW นะครับในการประกันความเสี่ยงได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้อดีข้อเสียของ DW มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขั้นตอนข้อมูลที่เราจะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับการลงทุนใน DW มีอะไรบ้างหัวข้อสำคัญนะครับของ DW นะครับที่เราต้องรู้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะข้อแรกเลยนะครับประเภทของ DW ประเภทของ DW นะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับคือพอ DW นะครับแล้วก็พุท DW ข้อ DW เนี่ยฮะจะมีการปรับราคานะครับที่เพิ่มขึ้นแล้วอิงกับตัวหุ้นแม่ที่เราสนใจนะครับถ้าเกิดราคาหุ้นแม่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับDW ที่เป็นคอ DW เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยแต่ในพุท DW เนี่ยฮะถ้าเกิดราคาอ้างอิงของหุ้นแม่ของเรานะครับที่เราสนใจเนี่ยมีการปรับลงตัว DW ที่เป็นพุท DW เนี่ยจะมีการปรับขึ้นนะครับก็คือราคาจะปรับขึ้นเมื่อราคามันลงนั่นเองนะครับซึ่งนักลงทุนที่เก็งกำไรเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้นะครับถ้าเกิดเราforecast หรือว่าคาดการณ์ว่าหุ้นตัวนี้ต้องขึ้นแน่นอนเราก็ซื้อคอ DW นั่นเองรหัสของ DW นะครับจะแบ่งเป็น6ช่วงนะครับหลักๆนะฮะอันแรกเลยนะครับจะเป็นตัวหลักทรัพย์ที่เราใช้อ้างอิงหรือว่าเราสนใจจะเก็งกำไรนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น A B C หรือว่า LT สมมติ LT นะครับก็จะขึ้นเป็นตัวแรกนะฮะอันที่2เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ออก DW ให้เราเขาจะมีโค้ดอยู่อย่างเช่น01เนี่ยก็คือบัวหลวงอันที่3เนี่ยจะเป็นประเภทของ DW ที่เราเลือกลงทุนไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงขาขึ้นเนี่ยจะใช้คำว่าตัว C นะครับคือคอแล้วก็ขาลงเนี่ยจะเป็นตัว P นะครับหรือว่าพุทอันที่4นะครับผมจะเป็นปีคศนะครับที่หมดอายุของตัว DW นั้นนะฮะอย่างเช่น2020นะฮะเราก็ใช้แค่ตัว2ตัวหลังเท่านั้นก็คือเลข20นั่นเองแล้วก็อันที่5เนี่ยจะเป็นเดือนนะครับที่หมดนะฮะอย่างเช่นเดือนกันยานะครับก็จะเป็นเลข09แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นซีรีส์ของตัว DW ที่ผู้ออกนะครับนั่นเขาออกมาให้เรานะฮะจะมีถึง A ถึง Z เลยอันนี้เราต้องเลือกดูนะครับว่าซีรีส์ไหนนะครับที่เราสนใจจะลงทุนซึ่งโค้ดต่างๆในตัว DW เนี่ยเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของผู้ออกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกให้อยู่แล้วยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นโค้ด DW นะฮะ AOT 01C นะครับ2009 A อันนี้หมายถึงว่านะครับบริษัทบัวหลวงนะครับเป็นคนออกหุ้น AOT รหัส01นะคือบัวหลวงของเขานะฮะแล้วก็ C ก็คือคอนะครับก็คือเล่นขาขึ้นแล้วก็2009คือวันเดือนที่หมดอายุนะครับแล้วก็ซีรีส์นะครับก็คือซีรีส์ A นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูถึงข้อดีของ DW กันนะครับผมข้อแรกเลยนะครับอัตราการคูณนะฮะอัตราการคูณคือสามารถซื้อ DW นะครับตัวที่เราสนใจนะฮะเทียบกับหุ้นนั่งอิงเนี่ยแล้วเวลาหุ้นนั่งอิงขึ้นนะครับขึ้น 1%DW จะขึ้นตามอัตราการคูณนั้นนะฮะอัตราการคูณเนี่ยเราต้องไปเช็คในเว็บไซต์ของผู้ออกนะครับตัว DW ให้เราอีกทีนึงนะฮะเพราะว่าในแต่ละซีรีส์นะฮะจะมีอัตราการคูณไม่เท่ากันเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่าง LT ที่ผมบอกไปนะครับมีอัตราการคูณนะครับ3เท่า LT หุ้นแม่นะครับขึ้น 1% ตัว DW ที่เราซื้อนะฮะก็จะขึ้น 3% เลยนะครับอันนี้นะครับคนที่มองมุมมองว่าเฮ้ยมันจะต้องขึ้นแน่นอนนะครับก็อาจจะมาซื้อในตัว DW นี้ได้นะครับก็จะได้3เท่าเลยอันที่2นะครับสามารถใช้บัญชีปกติในการซื้อขายหุ้นปกติของเรานะครับซื้อ DW ได้เลยเพื่อนๆไม่ต้องไปเปิดพอร์ตใหม่นะครับสามารถเติมเงินเข้าไปนะครับหรือว่าโอนเงินเข้าไปที่โบรกเกอร์แล้วก็ใช้บัญชีนั้นในการตัดเงินได้เลยอันที่3นะครับไม่ว่าตลาดนะครับจะเป็นขาขึ้นนะครับหรือว่าขาลงนะฮะสามารถซื้อเพื่อเก็งกําไรได้ตลอดเวลานะครับปกติเวลาเราซื้อหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นแล้วเราก็จะได้เงินอย่างเดียวทางเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราใช้ DW นะฮะเราสามารถมองในมุมมองที่เป็นตลาดขาลงแล้วก็ทําเงินได้เหมือนกันแล้วข้อที่4นะครับคือการใช้เงินในปริมาณไม่เยอะนะฮะในการซื้อ DW ในการเก็งกําไรนะยกตัวอย่างเช่น DW LT ที่ผมบอกนะฮะถ้าสมมุติเราต้องซื้อหุ้นแม่เนี่ยเราอาจจะต้องใช้เงินหลายหมื่นเลยในการซื้อ100หุ้นนะครับขั้นต่ำของ LT นะฮะแต่ถ้าเกิดเราดู DW ตัว LT ที่เป็นซีรีส์เนี่ย
เราสามารถใช้เงินเนี่ยอาจจะ50บาทเพราะว่าจริงๆแล้วตัวซีรีส์ของ LT ตัวเนี้ยราคาหน่วยละ 0.5 อัตราปริมาณขั้นต่ำคือ100หุ้นนะครับก็คือ50บาทเท่านั้นเพื่อนๆสามารถจำกัดวงเงินนะครับแล้วก็ใช้เงินไม่ต้องเยอะนะครับในการเก็งกำไรตัวซีรีส์ของ LT ได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีที่ผมนำมาใช้นะครับบ่อยมากๆนะครับแล้วข้อเสียของ DW นะครับเพื่อนๆสงสัยว่ามีหรือเปล่ามีฮะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับข้อแรกเลยนะฮะเรื่องการเสื่อมค่านะครับของ DW นั้นๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นผมซื้อ LT ที่ผมบอกซีรีส์ที่ผมยกตัวอย่างตอนแรกนะครับ 0.5 นะฮะพรุ่งนี้นะครับอาจจะเหลือ 0.49 แล้วเพราะฉะนั้นการเสื่อมค่าตรงนี้สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของผู้ออก DW ให้เรานะฮะว่าการเสื่อมค่าของราคามันนะครับมีตารางให้ดูเลยนะครับว่าวันนี้เท่าไหร่พรุ่งนี้เท่าไหร่อีก2วันเท่าไหร่ตรงนี้สำคัญมากๆข้อที่2นะครับ DW มีวันหมดอายุนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าซีรีส์ AOT นะครับ 01C2009A นะฮะ2009ตรงนี้เป็นปี2020นะครับแล้วก็เดือนกันยานะครับตรงนี้คือวันหมดอายุของมันนะฮะเพื่อนก่อนลงทุนเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับว่าเฮ้ยไอตัวซีรีส์ DW ที่เราซื้อเนี่ยหมดอายุเมื่อไหร่จะเลือกไทม์ไลน์นะครับระยะเวลาที่เก็งกำไรเนี่ยกว้างขนาดไหนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องดูให้แม่นยำเลยข้อที่3นะครับ DW มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่สูงมากๆแล้วก็ผันผวนมากๆเพราะว่าในนั้นนะฮะจะมีนักเก็งกำไรเยอะมากเลยบางทีเกิดการเทขายมาเยอะนะครับทำให้ราคาเนี่ยคาดเคลื่อนจากตารางที่เราดูในเว็บไซต์ด้วยอันนี้เพื่อนๆต้องระวังนะครับแล้วก็เรื่อง money management ในการวางเงินเนี่ยสำคัญมากๆข้อที่4นะครับเรื่องสภาพคล่องของ DW นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะฮะเราจะต้องเข้าไปดูนะครับว่าผู้ออกตัว DW ให้เราเนี่ยมีความน่าจะถือไหมเป็นบริษัทที่น่าจะถือหรือเปล่าเพราะว่า bid offer นะครับที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นผู้ออกเนี่ยเป็นคนตั้งให้เราเองเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องความน่าจะถือของผู้ออกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพื่อนๆต้องไปเช็คตรงนี้ก่อนนะครับจากข้อมูลที่ผมพูดมาเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับลองเข้าไปดู DW ที่เราสนใจนะครับในแต่ละซีรีส์นะครับแล้วก็ในแต่ละผู้ออกต่างๆนะครับก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายมากๆนะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดตรงนั้นนะครับว่าเฮ้ยแต่ละที่มีข้อดีข้อด้อยยังไงนะครับมีไทม์ดีเลย์มากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อเอามาเลือกในการลงทุนคัดสรรมาลงทุนอีกทีนึงนะฮะอาจจะยังไม่แนะนำให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่มีความรู้ที่แน่นนะครับในการลงทุนใน DW เพราะว่าความผันผวนค่อนข้างสูงมากๆนะฮะยังไงผมฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนคนไหนที่มีคำถามนะครับสามารถถามมาหรือว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับให้กับช่องเพจลองลงทุนของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ